หนังสือเสียงยานวิเศษจากอดีตชาติเล่มสองตอนน้ำมนต์เจ้าแม่กวนอิมผลงานของอรสานน์ตอนวิญญาณเด็กแฝดวันพุทธที่15มิถุนายนพศ2531ได้เกิดเรื่องประหลาดขึ้นกับคนไข้ารายหนึ่งเธอเป็นเด็กสาวอายุ20ปีเท่านั้นแต่เวลาที่เธอมาหาขอน้ำมนต์ไปดื่ม เสียงของเธอฟังดูเหมือนเสียงเด็กสองสามขวบพูดก็ไม่ชัดฉันให้น้ำมนเธอไปดื่มตั้งหลายครั้งแล้วเวลาเธอมาหาใหม่ถ้าถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเธอก็จะพูดแต่คำว่าดีขึ้นมากอย่างเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ชายเธอมาด้วยก็มาเล่าว่าน้องสาวของเขาคนนี้เวลาเกิดมาเป็นเด็กแฝดแต่แฝดน้องได้ตายไปคงเหลือแต่แฝดพี่ ตลอดเวลาคนพี่นี้ก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋พูดก็ไม่ชัดเวลาพูดเสียงหอนหอนพิกลฉันก็ถามตัวคนไข้ว่ารู้สึกเป็นยังไงถึงปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อ,อ,อย่างนี้เธอก็ตอบว่าไม่รู้เป็นยังไงในหัวในตัวนั้นเหมือนมีใครอีกคนมาคอยบอกให้ทำโน่นทำนี่บางอย่างก็ทำอะไรไปโดยไม่รู้ตัวกลุ้มใจเหลือเกิน ฉันได้ฟังแล้วก็รู้สึกเอะใจจึงนัดให้มารดน้ำมนต์ก่อนจะมารดน้ำมนต์ฉันก็เสกน้ำมนต์ให้ดื่มก่อนหนึ่งถ้วยแล้วก็นำน้ำที่จะรดมาแล้วเทน้ำมนต์ออกจากถุงลงไปเอาขันตักขึ้นมาอาราธนาอธิษฐานจิตถึงเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่แห่งความเมตตาขออนุภาพขององค์ท่านว่าหากมีวิญญาณหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดแอบแฝงอยู่ในตัวของพัชรา ก็ขอบารมีเจ้าแม่จงขับไล่ให้ออกไปในบัดนี้เสร็จแล้วฉันก็ตักน้ำมนต์ขึ้นรถหัวรดตัวพร้อมท่องคาถาทันทีที่น้ำมนต์รดลงบนหัวและตัวเด็กคนไข้ได้เกิดอาการประหลาดคือดิ้นพลาดพลาดจนตกเก้าอี้พลิกคว่ำพลิกหงายฟาตัวลงไปบนพื้นซีเมนเหมือนปลาถูกทุบหัวยังไงยังงั้นฉันต้องร้องเรียให้ผู้ชายซึ่งเป็นคนไข้คนหนึ่งมาช่วยจับ ก็จับไม่อยู่กว่าจะจับให้ขึ้นมานั่งบนม้านั่งได้ก็ทุลักทุเลกันขนาดหนักฉันตกหูก็แล้วเอาน้ำมนต์ลดลงไปอีกก็ยังอารวาดอยู่ถ้าไม่ดีแล้วจึงตัดสินใจเอื้อมมือไปจิกผมไว้ให้หัวอยู่กับที่แล้วก็เป่าคาถาลงไปบนหัวสามครั้งเท่านั้นเด็กก็กลับหยุดดิ้นนั่งนิ่งแต่ทรงเสียงยืนคอร้องโหยหวนฟังเสียงแล้วน่ากลัวพิลึกมันไม่ใช่เสียงคน หอนคล้ายๆสุนัขแต่ก็ไม่เหมือนมันเป็นเสียงของผีแท้ๆเลยเด็กคนไข้โก่งคอร้องอยู่พักหนึ่งจึงหยุดแล้วก็นั่งงงหอบแหกๆมองซ้ายมองขวาเหมือนเพิ่งตื่นครั้งสุดท้ายดิ้นไปหอบไปหัวฟาดซีเมน์นึกว่าหัวแตกแน่แล้วต้องขอให้คนไข้าชายช่วยกันหามไปวางที่สนามเพื่อให้ปลอดภัยเพราะหญ้ามันนิ่มตั้งแต่นั้นฉันก็ไม่ยอมอาบน้ำมนให้อีกเลย ประเหมาะเคาะร้ายหากลูกเต้าเขาหัวแตกตายไปเราก็จะมีความผิดบรรดาคนที่มารอการรักษาเป็นจำนวนกว่าร้อยคู่ต่างลุกออกมายืนดูกันเต็มไปหมดวิญญาณน,นี้ฝังอยู่ในตัวพี่สาวมานานพอดูกว่าจะออกไปได้ก็ออกฤทธิ์เสียสุดเดชจริงๆฉันเองถูกสลัดออกด้วยน้ำมนต์ที่รถกระเด็นมาถูกเสื้อเสียเปียกชื้นไปหมดต่อมาก็ให้แค่น้ำมนต์ไปอาบเองแล้วดื่ม คนไข้ก็ไม่ยอมอาบบอกว่าเวลาน้ำมนต์โดนตัวเจ็บยังกับโดนน้ำกรดเอา้าไม่อาบก็ไม่อาบพอวันนัดถัดมาก็ทำสายสินเสกไปให้คล้องคอตอนหน้าคนนับสิบพอท่องคาถาคล้องคอปุ๊บก็เกิดอาการตัวเกรงแอนตัวไปมาร้องเสียงพิลึกชูมือขึ้นเหนือหัวแข็งทื่อเป็นอยู่ตั้งนานขนาดคล้องสายสินเท่านั้นนะน,นี่พอสักพักใหญ่ก็คออ่อนคอพับ คนอยู่ใกล้ๆต้องช่วยประคองตัวไว้ให้ถอนใจเครือกืออยู่อีกแม้วิญญาณเด็กแฝดคนนี้มันเอาจริงทำยังไงก็ไม่ยอมไปหมดทำให้ทีก็ไปทีพอสายสินขาดก็กลับมาเข้าใหม่อยู่อย่างนี้พอหลังจากสงบดีแล้วก็ขึ้นมาหามารับน้ำมนต์ไปดื่มตามที่เคยให้เจ้าแม่มาบอกว่าให้เอาสายสินมาชุบน้ำมนตแล้วผูกคอเอาไว้กันไม่ให้เข้ามาได้อีกแล้วเธอก็ลากลับไป เด็กรับใช้ของฉันมาเล่าว่าพัชลาไปเล่าว่าตอนที่ถูกน้ำมนตให้นั้นเจ็บปวดยังกับถูกตีไปทั้งตัวแล้วตอนที่รู้สึกตัวเห็นดวงอะไรไม่รู้ขาวๆออกไปจากหน้าของเธอนี่ฉันก็ตั้งใจจะรดน้ำมนตให้อีกเพื่อความแน่ใจว่าวิญญาณเด็กที่แฝงอยู่จะออกไปหมดหรือยังถ้ายังออกไปไม่หมดก็คงจะได้เห็นอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอน มนุษย์เหล่านี้เกิดมาใช้กรรมเก่ากันแท้แท้ยิ่งนับวันก็ยิ่งได้พบเห็นความทุกข์ของแต่ละรายแล้วบางทีเกิดความท้อแท้ใจบอกไม่ถูกอยากจะช่วยเขาให้หายถ้าเนรมิตได้จะเนรมิตให้จริงๆต่อไปเป็นตอนที่สองนะครับตอนยาเทวดามนุษย์เหล่านี้หนออยากยิ่งที่จะรู้อนาคตซึ่งฉันเองเป็นผู้เตือนสิทธ์ทั้งหลายอยู่เสมอว่า ให้มีชีวิตอยู่เพียงครั้งละหนึ่งวันเท่านั้นให้ประกอบแต่กรรมดีไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่าเผลอคิดว่าตัวเรานั้นจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานยังมีเวลาเหลืออีกมากผัดตัวเองที่จะทำบุญสุนทานรอไว้ให้แก่อีกหน่อยค่อยทำแต่การมันหาเป็นเช่นนั้นไม่เวลามันไม่คอยท่าปุบป,ปับก็ตายโดยไม่รู้ตัวการบุญการกุศลที่ตั้งใจจะทำที่ผัดไว้ก็เลยไม่ได้ทำ เลยไปแต่ตัวหาที่ลงก็ไม่ได้ในขณะที่ฉันกำลังกลุ้มใจเพราะห่วงเด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดกำลังมีอาการหนักใกล้ที่จะตายอยู่ในคืนวันหนึ่งนั้นแต่แล้วก็ได้มีอาคันตุก,กะคู่หนึ่งมาเยี่ยมโดยไม่มีปีมีครุยแล้วโดยไม่คาดฝันเธอได้บอกตำรายาไทยที่คนไข้เป็นโรคมะเร็งในเม็ดเลือดโดยเฉพาะให้คือสมอแห้งไทยสามกำมือคนไข้ เกลือเม็ดหนึ่งช้อนสังกะสีน้ำสามถ้วยแก้วต้มไปจนเหลือถ้วยแก้วครึ่งแล้วนำมาดื่มจะช่วยเสริมกำลังและเม็ดเลือดได้ฉันก็ได้รีบโทรศัพท์ไปบอกญาติคนไข้ให้รีบต้มให้คนไข้กินทันทีวันต่อมาฉันก็ได้รับโทรศัพท์จากพ่อของคนไข้ที่ลูกสาวเป็นโรคลูคีเมียผู้นี้ซึ่งก่อนที่จะมาหาปวดตามตัวเพลียทานอาหารไม่ได้ แต่พอได้ให้ยาเทวดาบอกขนาดนี้ไปต้มกินเสียงตามสายบอกว่าต้มกินแล้วอาการเพลียก็ลดลงทายท้องและมีอาการร้อนไปทั้งตัวก่อนแล้วก็หายเพลียอาการปวดตามตัวคงจะหายไปด้วยอาการที่เคยหนักมากก็กลับฟื้นและหายสบายขึ้นทานอาหารได้แล้วและจะขอทานยาเทวดาต่อไปจะได้ไหมฉันก็เลยบอกไปว่าถ้าทานอาหารดีขึ้นก็ทานต่อไปได้ แต่แล้วเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพศ2531ฉันก็ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดจากคนไข้ผู้หนึ่งว่าเพื่อนของเธอคนหนึ่งถ้าฉันจำไม่ผิดได้รู้จักกันดีกับบุรุษผู้หนึ่งชื่อชูศักด์ภรรยาเป็นแพทย์หญิงเราให้ฟังว่าไม่ทราบเพราะเหตุไรอยู่ๆก็มีความมึนๆงงๆแล้วก็อยากจะไปหาผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่ง บ้านอยู่แถวรามคําแหงแล้วก็ได้ไปพูดสนทนาด้วยประเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับมางงงเช่นเดียวกับตอนขามาคุณชูศักดิ์ผู้นี้มีอาชีพทําเหมืองคำนี้ทำให้ฉันสะดุดใจและจําได้ว่าสุภาพบุรุษผู้มาเยือนในค่ำวันวิกฤตนั้นเธอมีอาชีพทําเหมืองและภรรยาเป็นแพทย์หญิงที่น่าประหลาดก็คือเธอทั้งสองมาหาฉันเพื่ออะไรดูไปแล้วก็คล้ายกับว่า ถูกแรงดึงดูดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยชีวิตเด็กคนไข้ผู้น่าสงสารซึ่งกำลังจะตายให้ผ่านพ้นนาทีวิกฤตไปได้มากกว่าไม่ช้าไม่นานก็ได้มีเหตุการณ์ประหลาดมากเกิดขึ้นกับฉันอีกคือได้ฝันไปในฝันไม่เห็นตัวผู้มาบอกได้ยินแต่เสียงมาบอกเป็นภาษาบาลีทั้งหมดแล้วสั่งว่าให้เอาไปช่วยคนนะฉันตกใจตื่นราวตีสามกว่าวารีบเปิดไฟหัวนอน จดไว้ได้ทุกคำเช้าตื่นขึ้นมางงไปหมดไม่รู้จะไปถามใครพอดีนึกถึงอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อองค์นี้ท่านแตกฉานทางพระคถาต่างๆมากอายุท่าน7จะสปีแล้วเลยโทรศัพท์ทางไกลไปหาท่านคำตอบที่ได้รับมาช่างประหลาดที่สุดท่านตอบว่าเป็นคาถาสูงมากใช้สำหรับศูนย์จำพวกเนื้องอกมะเร็งและโรคต่างๆได้อย่างวิเศษ สิ่งที่ฉันประหลาดใจที่สุดก็คือทุกคำที่มาบอกในฝันฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตเทพเจ้าท่านทรงประทานให้เพื่อจะได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและทุกคำที่ฉันลุกขึ้นมาจดก็จดไม่ผิดเลยซักคำเดียวด้วยหลวงพ่อท่านบอกว่าเก่งมากที่จำได้ดีทุกคำฉันเผอิญได้รับทราบจากคนเจ็บคนหนึ่งซึ่งเธอเคยเป็นอมัมพาตเดินไม่ได้ แต่บัตรนี้เธอหายเป็นปกติและแข็งแรงดีไปไหนมาไหนโดยสะดวกสบายเธอบอกให้ว่าเธอได้ยาซึ่งเป็นใบไม้ชนิดหนึ่งช่วยให้เธอหายจากโรคอมพาธอย่างอัศจรรย์ยาที่ว่านี้เป็นลักษณะที่ได้มาจากผีบอกอย่างแท้จริงแต่ฉันจะยังไม่นำออกมาใช้รักษาคนไข้จนกว่าจะได้ทดลองจนได้เห็นผลซะก่อนและแน่ใจจริงๆว่าได้ผลแน่แล้วจึงจะนำมารักษาคนไข้ที่เป็นโรคอมพฤกษ โรคปวดข้อข้อเสื่อมต่างๆในโอกาสต่อไปการทดลองนี้ก็ต้องขออนุภาพจากเจ้าแม่และกินเวลาทดลองสัก2อสามอาทิตย์ถ้าได้ผลดีก็จะนำออกใช้จะเป็นผลดีแก่ผู้ป่วยไข้ด้วยโรคต่างๆดังที่บอกมาแล้วได้อย่างดีทีเดียวและต้องถือว่าเป็นข่าวดีมากสำหรับคนไข้เหล่านี้อย่างคาดไม่ถึงเอาละครับจบอีพีนี้แล้วนะครับอย่าลืมกลับมาติดตามมีีใหม่ได้ในครั้งถัดไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ